้าวหวานสำราญใจช่วงของนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้นะคะมีเมนูที่อยากจะบอกว่าเป็นหนึ่งในเมนูที่รับประทานได้ทุกมื้อเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อเที่ยงหรือมื้อบ่ายๆก็คือแซนด์วิชนั่นเองแต่แซนด์วิชของเราวันนี้เนี่ยนะคะเป็นแซนด์วิชที่รวมความเป็นไทยรสชาติใต้ๆเข้ามาด้วยแซนด์วิชของนานาชื่อว่าแซนด์วิชเมืองใต้ค่ะแซนด์วิชของนานาวันนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าตัวแซนด์วิชของเราเนี่ยนานาจะชวนคุณผู้ชมมาทำสเปรดกันไอ้เจ้าสเปรดเนี่ยที่เป็นไส้ข้างในของแซนด์วิชเนี่ยนะคะจะเป็นไส้กะปิวันนี้กะปิที่เลือกใช้เป็นแบบนี้ค่ะเป็นกะปิกุ้งเคยทะเลอันดามันปลาเคยอยู่แล้วเราจะเอาเจ้ากะปิกุ้งเคยเนี่ยนะมาผัดให้หอมใส่น้ำมันใส่กระเทียมแล้วก็ใส่พริกไทยดำลงไปจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาตัวกะปิของเราที่ผัดแล้วมาสอดไส้ลงไปในแซนด์วิชกันค่ะใครที่เพิ่งเปิดมาอาจจะตกใจว่าอุ๊ยนี่มันช่วงของนานากับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่นาแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์หายไปไหนเดือนนี้เนี่ยนะคะด้วยความที่เป็นเดือนแห่งวันพ่อใช่ไหมนานาก็เลยบอกคุณพ่อว่าเดี๋ยววันนี้นานาขออาสาทำกับข้าวอร่อยๆให้เขาทานเองคุณจะผัดด้วยการใส่น้ำมันลงไปก่อนแล้วค่อยใส่กะปิก็ได้หรือจะใส่กะปิลงไปคั่วหอมๆก่อนก็ได้เช่นกันอุ้ยเนื้อดีมากเราจะจี่ให้เกิดความร้อนแบบนี้ก่อนกลิ่นหอมมากคุณจะเห็นว่านานาเอาเจ้าเคยของเราเนี่ยนะคะมาจี่แบบนี้เอาตะหลิวจี่ก่อนเหมือนเป็นการไปปิ้งเขาเมื่อก่อนถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยนะเขาก็จะเอาเคยเนี่ยมาห่อใบตองแล้วก็จีให้หอมยิ่งขึ้นแบบนี้มันจะมีกลิ่นหอมๆ ของกะปิออกมาได้แบบนี้แล้วเราจะเริ่มผัดทุกอย่างเขาด้วยกันใส่น้ำมันใส่กะปิใส่น้ำมันนะคะใส่กระเทียมผัดให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนพอกระเทียมของเราเริ่มหอมนะคะอย่างที่บอกเราจะทำเป็นเหมือนสเปรดเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีความเหลวๆนิดนึงเติมน้ำวันนี้แซนด์วิชของเราล้ำมากๆเพราะมีชะอมมีสะตอเรียกได้ว่าถ้าทานเป็นมื้อเช้าเนี่ยก็กลิ่นฉุนตลอดวันได้อร่อยมากได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันส่วนตัวชอบพริกไทยดำบุบๆแบบนี้ค่ะเวลาเคี้ยวเข้าไปเจอเนี่ยรสชาติมันจัดจ้านแล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นมาด้วยถ้าอยากให้หอมยิ่งขึ้นคุณคั่วพริกไทยดำก่อนเอามาบุบก็จะหอมยิ่งขึ้นนะคะนานาใส่หวานนิดนึงใส่น้ำตาลปี๊บค่ะปลายตะหลิวกดให้น้ำตาลปี๊บละลายแบบนี้คุณจะสังเกตว่าซอสเริ่มได้ที่ก็คือฟองอากาศมันจะเป็นฟองใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็พักทิ้งไว้จนเย็นแล้วค่อยเอามาทากับขนมปังของเรานะแซนด์วิชชาวใต้ของเราวันนี้จะมีสตอกับชะอมแล้วก็ชั้นอีกชั้นหนึ่งของเราจะเน้นไปด้วยโปรตีนที่สุดแสนอร่อยวันนี้ของเราจะเป็นเหนือคู่ใต้โปรตีนของเราวันนี้จะเป็นไส้อั่วสูตรเตาถ่านตราวาสนาค่ะแกะห่อออกมาเสร็จปุ๊บเอาไปย่างในกระทะเนี่ยนะคะจะมีกลิ่นหอมๆของเตาถ่านที่มีอยู่แล้วในตัวไส้อั่วนะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้คุณจะได้หน้าตาน่ารับประทานอย่างนี้เลยเอามาใส่ในแซนด์วิชนะคะด้วยความที่เป็นคนชอบทำอาหารเช้ามากๆเคล็ดลับหนึ่งเคล็ดลับที่ได้เรียนรู้มาก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทานเนยกับสลัดครีมหรือมายองเนสก็ได้นะคะบางๆบนหน้าขนมปังแล้วคุณเอาไปจี่เนี่ยนะคุณเชื่อป่ะว่าหน้าขนมเนี่ยมันจะกรอบแล้วก็หอมมากๆเอาไปลองทำกันดูนะคะทานเนยนะแบบนี้ไม่ใช่แค่ข้างในนะข้างนอกด้วยอ่ะแล้วเวลาคุณย่างเขานะหรือคุณเอาไปกริลนะมันจะมีกลิ่นหอมที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มผิวสัมผัสสุดๆไปเลย wow.แบบนี้นะคะใส่เนยแล้วก็ใส่สลัดครีมหรือมายองเนสก็ได้ข้างหน้าแบบนี้เราชอบบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกมื้อเช้ากินเต็มที่แค่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะถือว่าแซนด์วิชเป็นมื้อเช้าถึงแม้ว่าเราจะกินตอนกลางคืนก็ตามอ่ะใส่มายองเนสแบบนี้ทาเนยนอกเหนือจากซอสกะปิของเราแล้วเนี่ยนะคะสองอย่างนี้จะช่วยทำให้แซนด์วิชของคุณมีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยมากๆเลยได้ขนมปังแบบนี้แล้วนะคะชั้นที่หนึ่งของเราเราจะใส่ตัวผักลงไปก่อนผักของนานาจะเป็นผักคู่กับซอสกะปิเพราะฉะนั้นซอสกะปิของเราก็จะใส่เยอะหน่อย
กลี่ยให้เขาเสมอกันชะอมเด็ดยอดๆมานะคะสตอซอยแบบนี้อร่อยมากๆเลยอ่ะอย่างนี้เลยนะคะจากนั้นประกบเขาชั้นที่1เราได้ไปแล้วชั้นที่2อยากจะบอกว่าชั้นนี้โปรตีนเน้นๆเลยเราจะทาซอสกะปิบางๆนะจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเรียงไส้อั่วของเราลงไปแบบนี้เลยค่ะเรียงลงไปหนำๆเลยอย่างนี้เอาแซนด์วิชของเรานะคะเข้าแอร์ฟรายเออร์กันจี่ให้สองด้านของขนมปังของเราเนี่ยนะคะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วทาดาโอ้โหขนมปังสีสวยมากโอเคใช้กระดาษรองเสร็จแล้วก็หยิบจับง่ายยิ่งขึ้นเนี่ยดูสิขนมปังสีสวยแบบนี้เดี๋ยวมาหั่นครึ่งกัน1ชิ้นอย่างนี้นะคะเสิร์ฟได้2คนเลยจับแบบนี้กดอย่างนี้เลยโหชะอมกับไส้อั่วแน่นๆอย่างนี้เลยนะคะแซนด์วิชเมืองใต้นะคะเมนูจากนานาค่ะวันนี้อีกหนึ่งไอเดียนะคะกับเมนูแซนด์วิชค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าแซนด์วิชของคุณจานนี้เนี่ยจะเสิร์ฟเป็นมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นหรือมื้อไหนๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอิ่มท้องด้วยล่ะเพราะมีทั้งไส้อั่วแล้วก็มีทั้งกะปิอย่างดีคุณผู้ชมขาช่วงหน้าในข้าวหวานสำราญใจนะคะอาจารย์เมย์และเท็ดดี้มีช็อกโกแลตครีมเค้กมาฝากคุณผู้ชมค่ะเนี่ยแค่คนไม่มีเครื่องเราก็ทำได้ศิลปะคุณผู้ชมช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นซุปข้าวโพดนมสดมาฝากกันค่ะวิธีทำวุ้นซุปข้าวโพดใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยหัวหอมใหญ่สับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ข้าวโพดต้มสุกบดละเอียดผัดต่อจนเข้ากันดีเติมนมข้นจืดปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะเติมน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่ส่วนผสมซุปข้าวโพดคนให้เข้ากันซุปข้าวโพดต้องพักจนส่วนผสมเย็นสนิทจึงนำมาใช้โดยเริ่มจากคนผสมผงวุ้นและน้ำตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วจึงเติมซุปข้าวโพดที่พักไว้คนให้เข้ากันตักวุ้นซุปข้าวโพดลงในกระปุกใสประมาณ2ส่วน3ของกระปุกนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำวุ้นนมสดตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและนมสดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักวุ้นนมสดลงในวุ้นซุปข้าวโพดที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของกระปุกนำเข้าแช่เย็นนำวุ้นซุปข้าวโพดออกจากกระปุกใสวางลงภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยข้าวโพดต้มสุกแกะเม็ดและใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นซุปข้าวโพดนมสดเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูขนมปังหัวหอมมาฝากกันค่ะวิธีทำเทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนตามด้วยหอมหัวใหญ่ตุ๋นจนสุกนุ่มตักขึ้นพักจนเย็นจากนั้นนำมาสับพอหยาบเตรียมไว้ใส่หอมหัวใหญ่ที่เตรียมไว้ลงในภาชนะตามด้วยไข่แดงเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและพาสลีย์สับคนผสมให้เข้ากัน
นำมาทาบนขนมปังให้ทั่วนำขนมปังที่เตรียมไว้ลงอบจนสุกเหลืองกรอบจัดใส่ภาชนะโรยด้วยพาเมซานชีสและตกแต่งด้วยพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟกับเมนูขนมปังหัวหอม